การรักษาโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็มีมากมายนะครับเราเคยพูดไปแล้วนะครับเรื่องการรักษาโดยการใช้ยาทาแล้วก็มีการรักษาโดยการใช้ยารับประทานยารับประทานเนี่ยเราก็จะใช้ในกรณีซึ่งคนไข้เนี่ยเป็นมากเขาจะมีการแบ่งเกรดของการรักษาเป็นแบบชนิดอ่อนนะครับชนิดปานกลางรุนแรงปานกลางแล้วก็ชนิดที่เป็นมากส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้การรักษาเนี่ยในที่ใช้ยารับประทานเนี่ยในชนิดที่เป็นมากยาที่เขาให้ก็คือเมโทเท็กเซตนะครับเมโทเท็กเซตแล้วก็มียากลุ่มกรดวิตามิน A กลุ่มพวกไบโอโลจิกนะเป็นพวกสารชีวภาพนะครับซึ่งการที่จะเลือกใช้ยารับประทานเนี่ยแพทย์ก็ต้องเป็นคนพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเพราะว่าก่อนที่จะให้ยารับประทานเนี่ยแพทย์ต้องมีการตรวจร่างกายแล้วก็มีการเช็คเลือดอย่างละเอียดเลยนะครับว่าคุณมีปัญหาเรื่องตับเรื่องไตนะครับเรื่องความเข้มข้นของเลือดหรือเปล่าเพราะว่ายารับประทานส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีผลต่อสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ายาพวกนี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์